สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking Guru นะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:30 นแบบนี้แหละครับวันนี้นะครับ Cooking Guru บอกได้เลยว่าเมนูพิเศษจริงๆนะครับจะทำอาหารเหนือกันครับแต่เป็นอาหารเหนือเนี่ยในสไตล์โมเดิร์นนะครับปกติเราจะคุ้นชินกับแกงกระด้างวันนี้จะเพิ่มความพิเศษเข้าไปเป็นเมนูไก่กระด้างแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับผักสลัดครับจะน่ากินน่าอร่อยขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับเมนูของเราในวันนี้นะครับต้องบอกได้เลยว่าพิเศษมากๆนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเราอยู่กับเชฟประจวบนะฮะสวัสดีครับเชฟสวัสดีครับปกติเนี่ยเมนูของชาวเหนือเลยเราจะคุ้นชินกับแกงกระด้างใช่ไหมฮะครับถูกต้องแต่วันนี้เชฟประจวบบอกเลยว่าพิเศษจริงๆเพราะว่าเชฟเนี่ยขออนุญาตปรับเป็นไก่กระด้างครับให้ดูโมเดิร์นขึ้นให้ดูแบบอิ่มในจานเดียวได้เป็นอาหารแบบเรียกน้ำย่อยเรียกน้ำย่อยได้เลยอ่ะขั้นตอนแรกถ้าเราอยากจะทำไก่กระด้างสูตรของเชฟประจวบเราต้องเริ่มจากยังไงฮะก็เอาไก่สะโพกมานะครับแล้วมาหั่นสี่เหลี่ยมพอคำพอคำครับผมก่อนอื่นนะเราก็เอาพริกแกงนี่ครับน้ำพริกแกงเผ็ดนะครับตราโลโบครับเดี๋ยวเราจะเอามาคลุกเคล้ากับตัวสะโพกไก่ครับถูกต้องครับดูฮะเป็นเผ็ดเนียนเลยเราก็จะขยำคลุกเคล้าน้ำพริกแกงกับไก่พักไว้สักครู่หรืออาจจะมีเวลาก็อาจจะเป็นครึ่งชั่วโมงหรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับโอเคอันนี้ไก่ที่เราหมักไว้สักครู่ขั้นตอนต่อไปเราสามเกลือนี่มาผัดมาผัดในกระทะนะครับแน่นอนครับถ้าเราพูดถึงเรื่องการผัดนะครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับสีเหลืองสังเกตง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะรับรองจะติดใจนะครับโอเคนะก่อนอื่นพอกระทะเริ่มมีอุณหภูมิร้อนนะแล้วเราก็เอาสามเกลือใส่ลงไปผัดให้พริกเขาหอมนะพริกไทยกระเทียมแล้วก็รากผักชีให้หอมโอเคนะระหว่างที่เราผัดสามเกลือหอมดีแล้วได้กลิ่นของไก่นี่ที่เราหมักเอาไว้เนี่ยใส่ลงไปผัดอันนี้ก็คือเป็นไก่ที่หมักกับน้ำพริกแกงเผ็ดของโลโบนะฮะโอ้โหพอเราผัดพริกแกงกับไก่นะเราก็จะใส่กะทิกะทิลงไปเลยนะครับนี่เลยครับอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับเขาคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกเลยฮะค่อยๆใส่ก่อนนะเชฟนะโอ้สีสวยมากเลยอ่ะหอมหอมหอมขั้นตอนนี้คือเราต้องการให้ไก่นี่นุ่มให้มากที่สุดเราจะเพิ่มน้ำลงไปอ๋อค่อยๆใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วเราก็จะเคี่ยวไก่นี่ให้นุ่มโอ้ตอนนี้หอมมากเลยฮะหลังจากที่เราเคี่ยวไก่จนนุ่มดีแล้วครับผมเดี๋ยวเราก็จะใส่ผงวุ้นวันนี้นะครับใช้ผงวุ้นตรานางเงือกครับปกตินี่คือแกงกระด้างเขาใช้ในส่วนที่เป็นพวกขาหมูพวกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณเชฟไขมันหมูแต่วันนี้เราเป็นไก่เราเลยโอเคนะมีผงวุ้นช่วยนะมันก็จะเฟิร์มสวยงามเลยใช่ไหมครับครับนี่ไงเคล็ดลับเปลี่ยนมาใช้ไก่ก็ทำแกงกระด้างได้ครับนี่เราใส่ผงวุ้นนางเงือกลงไปโอเคระหว่างที่เราใส่ผงวุ้นเคี่ยวให้เข้ากับไอ้พริกแกงนี้เราก็จะปรุงรสด้วยใช่ครับเพิ่มความหวานนะครับนิดนึงนะครับด้วยน้ำเชื่อมธรรมชาติปราศจากน้ำตาลตราสีสันครับให้ความหวานได้อย่างลงตัวเลยนะฮะโดยปราศจากน้ำตาลครับระหว่างที่เราใส่ผงวุ้นเรียบร้อยนะครับชุบรสอยู่แล้วก็เราเติมความหวานนิดนึงนะครับความหวานไปแล้วก่อนที่เราจะเอาเข้าไปใส่ในพิมพ์นะหรือจะใส่ในถาดอันนั้นแล้วแต่ความสะดวกของแต่ท่านผู้ชมของเราด้วยแต่วันนี้เชฟที่จะนำเสนอก็คือเป็นลักษณะทำให้มันเป็นจากบ้านๆเนี่ยเราทำยังไงให้มันดูมันเรียกว่าสามารถเสิร์ฟแขกบ้านแขกเมืองได้ด้วยกับอาหารเหนือของเราในวันนี้เพียงนี้เราก็เติมผักชีกับผักชีกับต้นหอมซอยนะครับใส่ลงไปเลยนะครับอันนี้ก็ผักชีโอ้นี่คือหอมนะถึงเครื่องเลยนะฮะอันนี้เราก็จะพักให้มีอุณหภูมิเย็นในระดับหนึ่งก่อนแล้วเราจะหาพิมพ์นะไอ้นี่ที่เมื่อกี้เกริ่นไว้แล้วเรามีผักขมนะทำเป็นพิมพ์อ๋อไอ้นี่เดี๋ยวเราจะเข้าตู้เย็นได้ครับผมหลังจากที่เราเอาไก่ไปเก็บให้มีอุณหภูมิเย็นลดลงนิดนึงนะฮะแล้วเราก็เตรียมผักขมแล้วเราเอาไก่กระด้างที่เราทำเสร็จแล้วใส่ลงไปในพิมพ์อันนี้ก็คืออันนี้เป็นพิมพ์แบบคล้ายๆเป็นพิมพ์ทรงโลกนะเป็นสี่เหลี่ยมโลกนะฮะแล้วก็ลุงเชฟก็มีตัวแผ่นพลาสติกรองก่อนแล้วก็มีผักโขมครับผมนะฮะพอคว่ำออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นเป็นแบบผักโขมสีเขียวเลยถูกต้องถูกไหมฮะต้องกดให้แน่นนิดหนึ่งใช่ไหมครับต้องให้แน่นเพราะว่าเดี๋ยวเราเวลาหั่นจะได้ไม่แตกกระจายอ๋อไม่งั้นเดี๋ยวมีโพรงนะอู้น่ากินน่ากินมากเลยแล้ววันนี้เราเสิร์ฟพร้อมกับสลัดด้วยนะฮะเรียกได้ว่าสุขภาพเลยเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพเลยอันนี้ผักขมที่เราได้อันนี้เราก็มาปิดโอ้เป็นงานฝีมือจริงๆครับแล้วส่วนที่เกินในนี้เราก็มาประกบเข้ามาสวยงามเลย
สุดท้ายเราก็เอาพลาสติกตัวเนี้ยเพื่อให้กระชับขึ้นมาอีกครับจะได้กดแน่นๆได้เนาะครับคือเราลองตัวแผ่นพลาสติกอันนี้เพื่ออย่างน้อยๆคือจะได้เอาออกง่ายถูกต้องไม่เสียทรงใช่ไหมฮะโอเคนะเราก็พยายามแบบกดๆให้เขาให้แน่นๆเข้าเลยอันนี้สามารถทำไว้ล่วงหน้าได้ทำแล้วก็พักเข้าตู้เย็นไว้ข้ามวันข้ามวันแล้วก็เอาออกมาโอ้จะเฟิร์มเด้งสวยกำลังดีเลยครับอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอันนี้เราเอาตัวนี้เข้าตู้เย็นก่อนถูกต้องนะครับผมแล้วเดี๋ยวพอเซตตัวปุ๊บเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันนะครับไก่กระด้างของเราเซตตัวแล้วใช่ไหมครับครับหลังจากที่เราเอาไปเข้าตู้เย็นครับผมครับอันนี้เราก็จะทำการคลี่เขาออกมาเชฟถ้าทำแล้วมันไม่ออกมาน่ะอันนี้ต้องออกอยู่แล้วเพราะเรามีฟิล์มรองนะดึงขึ้นมาได้เนาะแต่ทรงเราสวยงามมากอันนี้ก็คือจับแล้วจะได้ไม่ต้องสัมผัสมือเราเยอะโอ้โหของเดิมเนี่ยว่าน่ากินน่าอร่อยอันนี้ก็คือไม่แพ้กันเลยเนื้อไก่นะโอ้โหอันนี้เราเห็นหน้าตัดของไก่กระด้างของเราเลยนะฮะน่ากินมากเป็นสีเขียวตัดสีแดงนะครับแล้วเห็นชิ้นไก่เต็มๆจานนี้เราก็เตรียมผักสลัดเอาไว้นะฮะหนึ่งจานนี่เราเสิร์ฟ2ชิ้นแบบนี้ก็ถือว่าโอ้โหอิ่มเลยสำหรับเรียกน้ำย่อยเรียกน้ำย่อยเราอาจจะต้องไปกินแกงไปกินต้มยำหรืออาจจะไปกินที่มันหนักขึ้นแล้วก็ไปจานโอเคครับแต่ความพิเศษของเราก็คือก่อนเสิร์ฟเดี๋ยวเราจะมีเดรสซิ่งราดไปด้วยก็จะเป็นน้ำสลัดน้ำใสนะฮะหลังจากที่เราจัดสลัดใส่จานสวยงามดีแล้วนะฮะน้ำสลัดของเราก็แค่มีวินิก้าแล้วก็มีน้ำมันสลัดหรือน้ำมันพืชนะแล้วก็มีซอสเปรี้ยวซอสเปรี้ยวนะครับวูเชสเตอร์นะก็คือเป็นสูตรสลัดน้ำใสที่เราชื่นชอบแล้วกันนะครับเพราะวันนี้เราเน้นรสชาติที่ไก่กระด้างจริงๆครับเพราะว่าหอมกะทิหอมพริกแกงมากๆเลยแหมน่ากินจริงๆครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเชฟประจวบในวันนี้นะครับไก่กระด้างกับผักสลัดครับ